เรื่องนี้ไปดูอาการปวดปวดที่ต้องถอนสวัสดีครับผมนายเภสัชสิริบุญชัยตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการศูนย์บริการสาธารณสุข34พ.4 นะครับต่างด้าวปวดฟันนายต่างด้าวพาเพื่อนต่างด้าวมาถอนฟันก็ไม่น่าจะมีอะไรหมอถอนฟันมาหน่อยเป็นไรเนี่ยก็ไอ้เนี่ยปวดฟันถอนมาทีนะนะนะงั้นเดี๋ยวยาแก้ปวดไปกินก่อนเอ้ยจะกินทำไมล่ะก็ปวดมาก็ถอนเลยดิเฮ้ยตอนปวดฟันนะถอนไม่ได้ต้องรอให้หายปวดก่อนแล้วค่อยถอนใช่อย่าเด้อตอนปวดอยู่เนี่ยมันอักเสบถอนไม่ได้จะบ้าหาปวดแล้วถอนทำไมหาปวดก็กะบ้าเลยหาปวดก็กะบ้าเลยถูกอีกแล้วเฮ้ยหายแล้วก็ยังผูกอยู่ต้องกลับมาถอนอีกอยู่ดีแหละถอนไม่ได้เอายาไปกินก่อนบอกว่าถอนไม่ถอนเด้อไม่ถอนช้าไม่ถอนเด้อไม่ถอนโอ้ยอาปะนั่นไงถอนเองเลยโอ้โหเลือดพุ่งไปเรียบร้อยสบายตัวหมดเรื่องหมดละก็ไม่ใช่ฟันแกนี่ไอ้นี่ตัดสินใจไม่ถามเจ้าของฟันกันเลยมันเจ็บได้ป่ะหมดเรื่องหมดละเนอะโอ้ยดีเอาให้เจ็บเท่ากันเลยทีนี้ก็สมควรโอเคจบเขายังปวดฟันอยู่ไม่ก็ต้องไปกินยาที่บ้านเขาเนี่ยถอนออกมาก่อนแล้วถึงกินยาเจ็บคราวนี้ถือว่าคุ้มนะขอขอบคุณคุณไพศาลศักดิ์ศรีสกุลชัยเภสัชกรชำนาญการศูนย์บริการสาธารณสุข34โพสีเจ้าของเรื่องเพื่อนถอนเอง